สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสะเกดชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวขายเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์หรือว่าเครื่องอ่านไฟล์หรือว่า Media Player นะครับบางค่ายอาจจะเรียกว่าเครื่อง Multimedia Player นะครับแต่ผมจะเรียกโดยรวมๆว่าเป็นเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับหรือว่าเครื่องเล่น Media Player นะครับเป็นยี่ห้อ TVX รุ่นTVI XM6600N นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่น Media Player TVX นะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีสัญลักษณ์ที่มันบอกมันในตัวเครื่องว่าเล่นอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นเล่นว่าไฟล์ MKV ไฟล์ FLV แล้วก็ Full HD 1080p นะครับคุณผู้ชมครับช่องต่อทางด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีเป็นเหลืองแดงขาวแล้วก็เป็น AV เหลืองแดงขาวแล้วก็มี Coaxial แล้วก็มี Optical นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB ได้2ช่องแล้วก็ช่อง HDMI 1ช่องนะครับทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบการอ่านไฟล์ภาพยนตร์หรือว่าการเล่นภาพยนตร์กันนะครับของเจ้าเครื่องเล่น Media Player TVX ตัวนี้นะครับกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับกดแช่ไว้นะครับก็จะมีคำว่า Hello ขึ้นมานะครับแล้วก็หน้าจอทีวีก็มี TVX ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับทดสอบไปพร้อมๆกันว่าเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ TVX หรือว่า Media Player ยี่ห้อ TVX ตัวนี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับชื่ออาจจะไม่คุ้นหูเราตามท้องตลาดนะครับผมคาดว่ามันจะเป็นของต่างประเทศนะครับตัวนี้เพราะว่าชื่อไม่คุ้นเลยนะครับขนาดผมเล่นหลายๆยี่ห้อเนี่ยชื่อก็ไม่คุ้นนะครับแต่ภาพรวมนี้สวยนะครับคุณผู้ชมสวยงามมากๆนะครับตัวนี้อันนี้เป็นช่องที่จะใส่เป็นฮาร์ดดิสก์นะครับตัวนี้แต่ผมไม่ได้ใส่นะครับไม่มีฮาร์ดดิสก์นะครับใช้เสียบตัวนี้เอาเลยนะครับเป็น external hard disk ตัวนี้แหละครับที่มีไฟล์ภาพยนตร์มีไฟล์คอนเสิร์ตต่างๆอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วนะครับนี่ครับก็มากันแล้วเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของการเซตระบบต่างๆนะครับก็ว่าเขาเซตอะไรมากันบ้างนะครับคุณผู้ชมนี่ครับก็ภาษาไทยมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่เวลาผมก็ตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งวันที่ทั้งเวลานะครับก็ตั้งมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของความละเอียดนะครับที่ตั้งไว้นะครับความละเอียดเดี๋ยวมาดูกันสัญญาณภาพออกนะครับก็1080p นะครับ 1920x1080p 60Hz นะครับก็คือ Full HD แบบเต็มๆนั่นเองนะครับเป็น P เลยนะครับไม่ใช่ I นะครับถ้า 1080i นี่ก็ความละเอียดก็จะต่ำลงมากว่าเจ้า 1080p นะครับตัวนี้ตั้งมาดีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมภาพยนตร์กันนะครับถ้าจะชมภาพยนตร์เนี่ยก็ต้องมาที่นี่นะครับที่คำว่า Movie นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับปุ่ม enter หรือว่าปุ่ม play หรือปุ่มตกลงนะครับปุ่มนี้ก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็มาหาโฟลเดอร์นะครับผมเก็บไว้ที่ movie นะครับอยู่ล่างสุดนะครับเก็บไว้ที่ movie แล้วก็กดตกลงหรือปุ่ม play นั่นเองนะครับมันก็จะมีเป็นรายชื่อภาพยนตร์ต่างๆที่เก็บอยู่ในนี้นะครับเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองดูเรื่องนี้ดูนะครับเรื่องอะไรครับ The Marine Homefront นะครับ2013อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเรื่องนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมดูค้างไว้อยู่ก็ไม่ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ Full HD จะสว่างแจ่มแค่ไหนนะครับตัวนี้ดูครับคุณผู้ชมโอ้โหภาพคมกิฟสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือหน้าตาของเจ้า TVX นะครับเครื่องเล่น Media Player นะครับดูครับดูภาพสวยงามแจ่มสว่างจริงๆครับผมใช้ทีวี LG 60นิ้วระบบ3มิติด้วยนะครับทีวีครับเป็นทีวีในระบบ3มิติด้วยนะครับนี่ครับมีปุ่ม3มิติถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นว่าให้ใส่แว่น 3D เลยแต่เราจะดูเป็นปกติไม่ใช่ 3D ก็ปิดไปนะครับก็ปิดระบบ 3D ไปนะครับหรือว่า3มิตินะครับโอ้โหสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมดูครับเครื่องนี้ก็ทรงรูปทรงนี่สวยงามนะครับเป็นคลาสสิกมากๆนะครับนี่ครับ
รูปภาพนะครับสวยงามจริงๆแจ่มจริงๆครับคุณผู้ชมนี่คือเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ยี่ห้อ TVX รุ่น TVIXM 6600N นะครับดูครับคุณผู้ชมโอ้สวยงามมากๆครับใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ในบริตันวอชิงตันจบไฮสคูลผมทำสิ่งที่ทุกคนทำทำงานที่โอ้สวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับดูหน้าตามันนะครับดูแต่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยไปไหนผมรู้ผมต้องการมากกว่านั้นโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมออกจากบริตันและได้รับใช้ชาติคมชัดจริงๆครับ Full HD นะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวลองสต็อปดูนะครับเดี๋ยวผมจะสต็อปนะครับแล้วก็กลับไปที่ภาพยนตร์เรื่องอะไรดีครับเรื่อง Skyfall ก็แล้วกันนะครับเอา Skyfall เดี๋ยวทดสอบหนังเรื่อง Skyfall นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับนี่ครับโอ้โหคมชัดแจ่มสว่างมากๆครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับเป็นผลงานของเจ้าเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์ TVX รุ่น TIVXM660N นะครับตัวนี้โอ้โหเล่นภาพได้สวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับสวยงามแล้วก็แจ่มสว่างสุดๆนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ไม่มีรีโมทนะครับแต่เราสามารถกดเล่นได้หมดเลยนะครับนี่เมนูปุ่มตกลงหรือว่าปุ่มโอเคหรือปุ่มเพลย์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมดูครับแจ่มจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูภาพผมจะพยายามไม่ให้มันติดลิขสิทธิ์เรื่องเสียงนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านจะเห็นภาพที่ผมพอดหยุดไว้นะครับพอดหยุดไว้แล้วก็ต่อเนื่องอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางทีมันติดลิขสิทธิ์นะครับเรื่องเสียงเรื่องภาพนะครับนี่ให้ทุกท่านดูภาพครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหการเล่นภาพนี้แจ่มสว่างจริงๆครับนี่คือเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์นะครับหรือว่าเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ยี่ห้อ TVX ครับ Full HD ครับตัวนี้ความละเอียดนะครับ Full HD เข้ากับทีวี LG 60นิ้วตัวนี้พอดีนะครับ Full HD เหมือนกันนะครับตัวนี้HD แล้วก็รองรับระบบภาพ3มิตินะครับตัวนี้ก็รองรับนะครับ3มิติเช่นกันนะครับเรื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ครับโอ้โหภาพสวยมากๆครับคุณผู้ชมครับดูครับเสียงดังไปนิดนะครับเสียงดังไปนิดเดี๋ยวลดเสียงก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะรบกวนบ้านข้างๆนะครับดูภาพครับสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์ยี่ห้อ TVX นะครับ TVXM660N นะครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับภาพยนตร์เรื่อง Skyfall นะครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสะเกด Channel ครับเสนอขายในราคา 2,000 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสะเกด Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ